พาคุณผู้ชมไปประเด็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลวุ่นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับกรณีพลังประชารัฐที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคําถามว่าสรุปแล้วพักเพื่อไทยเขาจะเลือกพลังประชารัฐเต็มพักไหมหรือว่าครึ่งพักหรือว่าไม่เอาแม้แต่คนเดียวเลยตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพลังประชารัฐเขานัดประชุมพักแล้วก็มีมติจากที่ประชุมพักว่าเสนอสี่ชื่อ เราก็ได้นําเสนอข่าวกันไปแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งฮะเพราะว่ามีการทวงถามเรียกง่ายๆก็คือเหมือนกับทวงถามตําแหน่งกันออกสื่อเลยครับเพราะวันนี้เนี่ยมีแถลงการออกมาจากพรรคพลังประชารัฐยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าเราก็ได้เสนอชื่อไปแล้ว4คนแต่ว่าทําไมทางฝั่งของสํานักเลขาธิการนายกถึงยังไม่ส่งใบกรอบประวัติให้พลตรพะชรวาทสักทีแล้วก็ทวงกันออกสื่อแบบนี้เลยครับ ไปดูรายละเอียดนะครับนายภัยบูรนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพักพลังประชารัฐครับลงนามในหนังสือของพักเลขที่พปชร138ทับ2567ลงวันที่วันนี้ครับ26สิงหาคม2567ถึงนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับหนังสือไว้แล้ว โดยเรื่องนียก็คือขอให้สำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณในเนืนน้อหาหนังสือนมีใจความว่าด้วยพรรคพลังประชารัฐได้ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันศุกร์ที่23สิงหาคมคณะกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีตามข้อบังคับพักพลังประชารัฐปีพุทธศักราช2561ข้อ17วงเล็บ1วงเล็บฉอจริงและข้อ92โดยที่ประชุมได้พิจารณาการที่พักพลังประชารัฐได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยโดยได้มีการถแถลงข่าวร่วมกับพักการเมืองร่วมรัฐบาลอื่นๆไปเมื่อวันที่15สิงหาคม2567และในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่16สิงหาคม2567 สสพักพลังประชารัฐก,ก็ลงมติเห็นชอบให้หัวหน้าพักเพื่อไทยนางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่20สิงหาคมหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งพักเห็นชอบให้ดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีของพักไปให้นายกรัฐมนตรีนางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรตามที่ส่งมาด้วยผ่านนายแพทย์โพรมิลเลอร์ซิริเดตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจํานวน4ท่านก็คือบนหน้าจอเหมือนเดิมเหมือนสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐา ก็คือพลตรีพัชรวาทวงสุวรรณดำรงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรร้อยขอพะยะรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าให้ดารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคุณสตติพร้อมพัฒให้ดารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขแล้วก็คุณอัฐกรศิริรัตยกรดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลดังกล่าว ให้ดารงตําแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพักหากรายชื่อบุคคลที่เสนอไปข้างต้นปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีที่ประชุมมีมติมอบอํานาจให้หัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลใหม่และเสนอให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการทดแนทนทั้งนี้มติคณะกรรมการบริหารพักเสนอชื่อรัฐมนตรีของพรักพลังประชารัฐด,ดังกล่าวมาข้างต้นเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากก่อนหน้า ท่านนายกในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนร่วมกับพักพลังประชารัฐและพักอื่นๆร่วมรัฐบาลทุกพักประกาศเป็นสัญญาประชาคมว่าทุกพักจะร่วมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยสนับสนุนให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมีข้อตกลงให้มีสัสดส่วนรัฐมนตรีของแต่ละพักตามจำนวนเดิมในรัฐบาลน,นถายเศรษฐาทวีสินดังนั้นในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรในระเบียบวาระเลือกนายกรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐจึงให้สมาชิก สังกัดพรรคทุกคนออกเสียงโดยการขาชื่อลงมติเห็นชอบให้ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจำนวน39เสียงเว้นแต่หัวหน้าพักที่ติดภารกิจสำคัญอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงไม่สามารถออกเสียงได้และต่อมาพรรคประชารัฐได้ดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองและก็บังคับพักจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อมีมติรับรองการเสนอชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพักและหัวหน้าพักก็มีหนังสือ ส่งให้ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่20สิงหาคมเพื่อท่านนายกจะได้ดําเนินการตามขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่ถแถลงต่อสื่อมวลชนและปรากฏข่าวสื่อสารมวลชนว่าท่านนายกให้สํานักเลขาคณะรัฐมนตรีหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้ติดต่อไปตามรายชื่อบุคคลที่พักร่วมรัฐบาลต่างๆเสนอเป็นรัฐมนตรีเพื่อให้กรอกแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีตรวจสอบประวัติ และลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีกันครบทวนทุกพักแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อพักพลังประชารัฐสอบถามไปยังพลตํารวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณซึ่งเป็นบุคคลที่พักเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีทราบว่าสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้ติดต่อเพื่อส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐ จึงมีหนังสือฉบับนี้เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะที่มีอำนาจในการสั่งการสำนักเลขาธิการคอโรโมโดยโปรดมีบัญชาให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้พลตุรีพัชรวาทวงศุวรรณเพื่อที่พักพลังประชารัฐจะได้ดำเนินการให้มีการกรอกข้อมูลในแบบและนำส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไปคือหนังสือยาวมากผมสรุปอย่างนี้ฮะสรุปว่าก็คือ ก็พักร่วมเราเคยมีการคุยกันแล้วเราตกลงกันว่าเหมือนเดิมบวชให้องอิงแพทองทานและโคต้าแต่ละพักเหมือนเดิมซึ่งพักก็เสนอชื่อ4คนในตําแหน่งเดิมด้วยเหมือนกันและเก็เลยยังบอกทางเพื่อไทยไปว่าแต่ถ้าเกิดคนไหนส่งชื่อไปแล้วมันติดขัดคุณสมบัติท่านก็บอกเราเราให้อํานาจหัวหน้าพักก็คือบิ๊กป้อมตัดสินใจแล้วว่าคนไหนมีปัญหาบิ๊กป้อมเลือกเลยคนที่จะมาเสียบแทน แต่ว่าผ่านมาเอ๊ะส่งชื่อไปประมาณสักเกือบสัปดาห์แล้วเนี่ยทำไมถึงยังไม่มีหนังสือถึงพลตุรีพระชรวาทเพื่อส่งประวัติมาสักทีหนึ่งดังนั้นเร่งรัดจะได้ไม่ตั้งคอรมอราชา้า oh. คือทวงฮะปกติเวลามีปัญหาอะไรแบบเนี้มันก็คงจะมีทวงกันบ้างแหละแต่มันจะไปทวงกันหลังใหม่ oh. อันนี้ออกสื่อเลย hmm. ว่าส่งมาสักทีเราจะได้จัดการส่งประวัติให้ท่าน